สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนาะนะครับอยู่ในเซตที่ออกแนวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าการระบาดเยอะกันนะครับจริงๆก็ระบาดหนักๆตั้งแต่ช่วงแถวๆนี้แหละนะครับก็มา2-3 เดือนแล้วนะครับเซตนะครับคือถ้าเทียบการลงแบบรุนแรงนะครับก็ถือว่ายังลงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตกใจรอบนี้เนาะนะครับที่ลงมาแต่1,500นะครับล่อมา1,000 จุดนะครับแล้วก็มีการเด้งมานะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าดูในกราฟวีคนะครับถ้าดูแนวรับนะครับสักประมาณ10 อาทิตย์นะครับ LLV เนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆแหละนะครับอย่าให้หลุดละกันนะครับไม่งั้นไม่รู้จะไปวิเคราะห์อะไรละนะครับถ้ามาดูเดย์นะนะครับมาดูเดย์ก็คือหลุดแทบจากทุกแนวยับกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับทีนี้ มาดูตัวเลขการระบาดนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ส่องเอาไว้นะครับ ทำกราฟมาก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับกรุงเทพนะครับยังพอคุมได้นะก็คือ ต้องเรียกว่าไม่ได้เพิ่มแบบ exponential นะครับเอาจริงๆก็คือถ้าเกิดคุมคือตรงนี้ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เรามีไอ้นั่นด้วยนะนะครับเรามีวัคซีนนะครับก็มาดูว่าสถานการณ์ฉีดเป็นยังไงนะครับก็อันนี้เว็บไซต์ของกระทรวงอุดมศึกษานะเขาก็อัปเดตของเขาในทุกวันนะครับตอนนี้นะนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดดูตามรายจังหวัดนะครับแผนของรัฐบาลก็คือเราเห็นว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับมีการระบาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามจะไปฉีด เร่งฉีดตอนแรกก่อนนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะถ้ารวมตอนนี้ก็คือประมาณ40%แหละนะครับเฉพาะกรุงเทพเดียว55 ถ้าถึงระดับสักประมาณ70เนี่ยนะผมว่าน่าจะสถานการณ์กรุงเทพนะครับน่าจะดีขึ้นและอีกเดือนหนึ่งก็คือเร่งฉีดนะครับเร่งฉีดมาที่ปริมณฑลนะฮะแล้วก็ ส่วนต่างจังหวัดละที่ดูจังหวัดที่ระบาดหนักก็จะเป็นจังหวัดที่มีโรงงานนะครับอย่างตัวโรงเอแถบลพบุรีนะครับตัวโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยโอ้ยติดกันทั้งบางกันเลยทีเดียวนะครับโอเค ก็หวังว่าสถานการณ์นะครับคงดีขึ้นในเร็ววันแล้วก็วัคซีนนะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วเนาะนะครับชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับมันก็จะมีกลุ่มที่ค่อนข้างแรงนะครับก็คืออย่างพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีตอนเลยฮะอิเล็กตรอนนะครับ ก็คือถือว่าเขายังพอไปได้นะครับโอเคก็คือแบบเฮ้ยยังพอวิ่งวิ่งวิ่งตั๊กตั๊กตั๊กนะฮะดูจริงๆก็คือกราฟของเดลต้านั่นแหละนะครับ นะครับนี่ฮะก็คือเหมือนกราฟของเดลต้าเลยนะครับทีนี้มาดูอย่างตัว KCE นะครับก็ยังขยับตัวแบบเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับฮาน่านะฮะแต่ว่าอันนี้งบยังไม่ออกนะครับมีลูกพี่นำเปิดไปแล้ว1 คนเนาะนะครับก็คือตัวเดลต้านะครับถามว่ามันขึ้นมาจากอะไรนะครับกลุ่มนี้นะครับก็คือขึ้นมาจากกับภาวะนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าการรีสต็อกนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำการผลิตสต็อกขาดทั่วโลกนะฮะตอนนี้ก็คือเริ่มมีการผลิตใหม่นะครับหลายๆประเทศเริ่มมีการเปิดเมืองก็เริ่มมีความต้องการในพวกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการเติบโตของสินค้านวัตกรรมใหม่ๆครับอย่างเช่นรถยนต์ EV นะครับก็เป็นอิเล็กนะครับกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ
เทเลคมมนาคมไอ้โทรคมมนาคมก็พวกมี 5G 6G เข้ามานะครับก็ดันกลุ่มอิเล็กไปอีกนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะฮะก็ ก็ดันกลุ่มอิเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับหรือพวกเซนเซอร์ต่างๆที่ต้องใช้นะครับก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับมันเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับ ทีนี้มันก็มีหุ้นที่งบออกมาแล้วนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวเดลต้านะครับตัวเดลต้าอ่ะเราก็มาดูกันเนาะนะฮะโอเคเดลต้านะฮะงบออกมาฮะคือกำไรของเดลต้าลดลงฮะนี่เราก็เลยมาแล้วพี่เดลต้าเนี่ยนะครับเอาจริงก็คือเป็นต้องเรียกว่าหัวขบวนนะครับของกลุ่มนี้เพราะว่ามาเก็ตพี่เขาใหญ่มากนะฮะโอเคก็ PE 89ก็คือใช้คำว่าโคตรแพงเลยนะครับถามว่ามันมาจากอะไรนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนตัวที่ระบบ Power เนี่ยนะครับเอาไปใช้ใน Cloud นะครับแล้วก็รถยนต์ EV นะครับถูกใช้ในหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้กำไรปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการกระโดดฮะ5,000นะครับขึ้นมา7,000นะครับขึ้นมา7,000อันนี้ไตรมาส1ยังโตอยู่แต่ไตรมาส2เนี่ยเริ่มมีการดรอปลงแล้วนะครับเลยทำให้กำไรในช่วง6เดือนเนี่ยนะครับโตมาแค่18%นะครับก็เลยเป็นประเด็นเนาะนะครับว่ามันจะโตไม่โตอะไรยังไงนะครับบริษัทที่มันจะโตนะนะครับก็คือจะต้องมีการลงทุนนะครับเราก็เห็นพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีการกระโดดขึ้นพอสมควรเลยนะครับจาก8,000นะครับขึ้นมา12,000แล้วก็6เดือนขึ้นมา15,000นะครับโอเคสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนขึ้นมา17,000นะครับแล้วก็พวก inventory นะครับจาก9,000เนาะขึ้นมา8,000 12,000แล้วก็17,000 ลูกหนี้การค้าขยับขึ้นมาเป็น18,000สัญญาณแบบนี้สะท้อนอะไรนะครับสะท้อนว่าตัวเดลต้าเนี่ยนะครับมีการขยายกำลังการผลิตอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่กระแสเงินสดยังค่อนข้างดีอยู่นะครับก็คือมันยังไม่น่าตกใจอะไรกับเดลต้านะครับในแง่ของหนี้สินเป็นบริษัทที่หนี้น้อยมากนะครับ DE ค่อนข้างต่ำนะครับ Asset Turnover เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่ากว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสินทรัพย์เขาเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่เราเห็นคือทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นอันนี้ก็คือมันลงมาตั้งแต่ตัว Gross Profit Margin เนาะนะฮะแต่กำไรขั้นต้นเริ่มดรอปลงนะครับ EBIT Margin แย่ลง Net Profit Margin ดรอปลงนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูคำอธิบายกันว่าตัว Delta เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการเก็บหนี้เป็นยังไงนะครับเพราะเมื่อกี้เราเห็นลูกหนี้นะครับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ70วันก็ถ้าเพิ่มมาก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับinventory ก็ประมาณ 80-90 วันก็คือ3เดือนของออกนะครับจะได้เครดิตการค้าเพิ่มมาหน่อยนะครับก็แต่ก็เฉลี่ยนะก็ประมาณ100วันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแสดงว่าตัว Delta เนี่ยปัญหาหลักๆของธุรกิจเลยก็คืออยู่ที่ตัว Gross Margin เนาะแล้วก็อยากรู้แหละว่ามันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปดูข่าวเนาะข่าวของเซตนะครับดูในเซตหรือว่าดูใน eFin ก็ได้นะครับเข้าไปดูตรงนี้ Delta พิมพ์ชื่อเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะแนะนำขายนะ เราดูตรงคำแนะนำของฝ่ายจัดการนะนะครับว่าเขาแนะนำอะไรกันยังไงบ้างเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะครับก็คือเขามีปัญหานะครับตรงเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่องตรงต้นทุนขายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ยอมมาโอ้ยแต่นี่นะครับโอเคชิปนี่เดลต้ารายได้นะจากรายได้จากการขายก็คือตึกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นถ้าเป็น QOQ เพิ่มขึ้น8ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็น
QOQY นะครับก็คือไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเพิ่มขึ้น41%นะครับกำไรขั้นต้นเพิ่มมา14แสดงว่าปัญหาอยู่ตรงต้นทุนขายแหละนะครับคือยอดขายโตเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตัวต้นทุนขายเนี่ยเขาโตมากกว่านะครับเลยทำให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยนะครับดรอปลงนะครับแล้วพอกำไรดรอปเอ้ยกำไรขั้นต้นดรอปลงเนาะนะครับตัวกำไรดำเนินงานกำไรสุทธิก็แย่ลงด้วยนะครับมาดูคำอธิบายนะครับถ้าเป็นก็อย่างที่ว่าเนาะของ Delta มันโกรทจาก2อันก็คือ EV กับ Cloud นะครับ ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น EV นะครับ ถ้าบอกว่า EV โตเยอะแต่กำไรลดลงแปลว่าต้นทุนมันน่าจะต่ำนะครับนี่ไม่ใช่ต้นทุนมันน่าจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเดิมสูงกว่าบอกไหมไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ค่าใช้จ่ายขายนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยก็คือมาจากต้นทุนค่าขนส่งเนาะถ้าเราจำหุ้นอย่าง RCL TTA ได้เนี่ยนะครับเราเห็นกำไรนะครับเขาก็โดดขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอเคก็ไม่ใช่นั่นแหละไอ้กำไรของเขาที่ขึ้นเนี่ยก็คือมาอยู่ในต้นทุนตรงนี้แหละฮะโอเคส่วนเงินสดงบการเงินเนี่ยนะครับผมว่าไม่ค่อยน่าห่วงนะเพราะว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นรายการหลักๆนะครับพวกเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงมากนะครับโอเคแต่จุดที่น่าสนใจนะครับก็คือเราเห็นตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคถามว่ามาจากไหนนะครับก็คือมาจากในแง่ของการลงทุนนะครับไปขยายกิจการที่ไทยแล้วก็อินเดียนะครับนี่ที่ดินอาคารอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือไปลงไว้ที่อินเดียนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเพิ่มขึ้นโอเคมาดูความเห็นนักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่เขาบอกให้ขายกันเฮ้ยช่างโหดร้ายจริงๆนะฮะโอเคยูนต้าบอกให้ขายนะครับขาย คือ PE มันแพงนะครับยังไงก็ต้องมันก็ต้องขายแหละนะครับเนี่ย IMD สูงกว่าคาดนะครับก็คือจะมีเรื่องของ downside risk นะครับเพราะนั้นหุ้น growth เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถทำกำไรให้มันโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับก็คือราคาหุ้นมันอาจจะไม่ค่อยวิ่งก็ได้นะครับแล้วด้วย PE ที่แพงนะครับระดับ80 90เท่าก็ขอให้นักลงทุนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในยิ่งสภาวะตลาดที่หลายๆบล็อกนะครับมองกันว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ อาจจะเริ่มมีการชะลอตัวนะครับมีการชะลอตัวเพราะว่ามันพออเมริกาจีนยุโรปฟื้นใช่ไหมนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆก็ไม่ได้ฟื้นเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งโลกให้มันค่าๆคล้ายๆกันสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ